ทำไมท่านถึงไม่เกรงกลัวข้าเลยข้าคือองคุลีมานสังหารผู้คนมาหลายร้อยคนทุกคนต่างวิ่งหนีและกลัวจนตัวสั่นเมื่อได้ยินชื่อของข้าหากท่านต้องการนิ้วของเราเพื่อเติมเต็มความอยากของท่านถ้าหากนิ้วของเราเพียงนิ้วเดียวสามารถช่วยให้ท่านบรรลุความอยากเหล่านั้นได้ท่านก็เชิญรับนิ้วของเราไปได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องการมันแล้วเราไม่ต้องการสิ่งใดแล้วนิทานเรื่ององคุลีมานกาลครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งนามว่าอหิงสกะอหิงสกะได้ไปเรียนรู้วิชาจากท่านฤาษีที่เมืองตักกศิลาอหิงสกะเป็นลูกศิษย์ที่มากความสามารถจนเขาได้รับการยกย่องจากท่านฤาษีทำให้ลูกศิษย์คนอื่นๆรู้สึกอิจฉาในตัวอหิงสกะลูกศิษย์คนอื่นๆจึงได้ช่วยกันคิดหาวิธีกำจัดอหิงสกะให้ออกไปจากสำนักท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ขอรับช่วงนี้ข้าเห็นเจ้าอหิงสกะแอบไปคุยกับภรรยาของคนอื่นอยู่บ่อยๆไม่เว้นวันท่าทางดูน่าสงสัยมากเลยขอรับอาจารย์จริงหรือเนี่ยข้าจะต้องลงโทษเขาอย่างหนักข้ามีแผนการกำจัดเจ้าอหิงสกะแล้วเขาต้องถูกฆ่าตายแน่นอนหลังจากนั้นฤาษีก็ได้เรียกอหิงสกะมาพบอหิงสกะเจ้าจงฟังให้ดีข้ามีภารกิจสำคัญให้เจ้าทำภารกิจอะไรเหรอครับท่านอาจารย์ข้าต้องการให้เจ้าออกไปฆ่าคน 1,000 คนและจงนำนิ้วมือข้างขวาของแต่ละคนมาให้ข้าเจ้าจะสำเร็จวิชาทันทีนี่มันอะไรกันเนี่ยว่ายังไงอหิงสกะท่านอาจารย์ครับตั้งแต่เกิดมาข้ายังไม่เคยฆ่าใครเลยนะครับข้าเกิดมาในตระกูลนักปราชญ์ให้ความสำคัญกับความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองจะให้ข้าไปทำเรื่องที่โหดเหี้ยมเช่นนั้นได้ยังไงกันท่านอาจารย์นี่คือคำสั่งถ้าเจ้าไม่ทำเจ้าก็จะต้องถูกไล่ออกจากสำนักแห่งนี้เพราะไม่เชื่อฟังคำสั่งของข้าจงคิดดูให้ดีถ้าทุกคนในหมู่บ้านรู้เรื่องที่เจ้าถูกไล่ออกเจ้าจะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและอับอายขายขี้หน้าไปตลอดชีวิตเลยเจ้าจงไปได้แล้วและอย่ากลับมาที่นี่ให้ข้าเห็นอีกจนกว่าภารกิจจะสำเร็จนี่คือการทดสอบครั้งสำคัญที่ข้าจะมอบให้เจ้าท่านอาจารย์ครับไม่มีทางเลือกได้ครับท่านอาจารย์ข้าเชื่อว่าสิ่งที่ท่านสั่งเป็นสิ่งที่ดีได้ผลเจ้าอหิงสกะจะต้องถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนเพราะข้านี่แหละที่จะแจ้งพระราชาให้ส่งทหารไปฆ่ามันจากนั้นอหิงสกะก็เริ่มต้นออกเดินทางเพื่อทำภารกิจของเขาให้สำเร็จได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะข้าจะยอมทำทุกอย่างเลยข้าจะฆ่าเจ้าและจะตัดนิ้วหัวแม่มือข้างขวาของเจ้าด้วยและแล้วอหิงสกะก็ได้ฆ่าชายคนนั้นหลังจากนั้นอหิงสกะก็ได้เดินไปตัดนิ้วของชายคนนั้นท่านอยากได้นิ้วของข้าก็เชิญท่านตัดออกไปได้เลยแต่ได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะข้าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะข้าจำเป็นต้องฆ่าให้หมดทุกคนไม่มียกเว้นแม้แต่คนเดียวและแล้วอหิงสกะก็ได้ฆ่าหญิงสาวคนนั้นจากนั้นเขาก็ตัดนิ้วของหญิงคนนั้นอหิงสกะได้สังหารและตัดนิ้วของผู้คนมาเป็นจำนวนมากเขาจึงนำนิ้วมือของเหยื่อที่เขาฆ่ามาร้อยเป็นสร้อยคอและสวมไว้ที่คอของตนเองเขาได้สังหารเหยื่อไปหลายร้อยรายแล้วเอาละอีกไม่กี่นิ้วก็จะครบพันแล้วจะได้กลับไปหาท่านอาจารย์แล้วช่วยด้วยได้โปรดใครก็ได้ช่วยข้าทีช่วยด้วยมีคนบ้าไล่ตามข้าช่วยด้วยมีคนบ้าสวมสร้อยคอทำจากนิ้วมือมนุษย์ไล่ฆ่าคนอยู่ในป่าใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเรียกใครว่าคนบ้ากันอย่างนี้นะจงตายซะเถอะวันนี้คือวันตายของเจ้าช่วยด้วยอย่าทำอะไรข้าเลยไอหิงสกะฆ่าชายคนนั้นได้สำเร็จ
พราะความโหดเหี้ยมและการที่อาหิงสกะตัดนิ้วหัวแม่มือของเหยื่อแต่ละคนมาคล้องไว้ที่คอทำให้พวกชาวบ้านต่างพากันตั้งสมญานามให้กับเขาว่าองคุลีมานซึ่งแปลว่าผู้ที่มีนิ้วมือเป็นมาลัยและเขายังคงออกฆ่าชาวบ้านต่อไปรีบหนีเร็วองคุลีมานมาแล้วช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยอย่าทำอะไรข้าเลยข้าวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยตายซะเถอะพวกเขาเรียกข้าว่าองคุลีมานงั้นเหรอช่างเป็นชื่อที่เหมาะกับข้าจริงๆงั้นต่อไปนี้ข้าจะไม่ใช้ชื่ออหิงสกะอีกต่อไปต่อไปนี้ข้าคือองคุลีมานวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เดินทางผ่านป่าที่องคุลีมานอาศัยอยู่สมณะเจ้าท่านได้โปรดอย่าเดินผ่านเข้าไปในป่าแห่งนี้เลยขอรับมีคนบ้าที่ชื่อองคุลีมานอาศัยอยู่มันจะฆ่าทุกคนที่มันพบเจอไม่ว่าจะยังไงเราจำเป็นต้องเข้าไปถ้าเราไม่เข้าไปในป่าแห่งนี้แล้วใครกันล่ะที่จะสามารถช่วยองคุลีมานได้เจ้าองคุลีมานคนนั้นเป็นคนที่น่ากลัวและโหดเหี้ยมเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครที่สามารถช่วยเขาได้หรอกขอรับได้โปรดอย่าเข้าไปเลยนะขอรับเราจำเป็นต้องไปช่วยองคุลีมานให้พ้นจากขุมนรกที่ไม่อาจทำให้เขากลับชาติมาเกิดใหม่ได้อีกเลยถ้าวันนี้เราไม่ไปองคุลีมานก็จะไปฆ่าแม่ของตัวเองเพื่อที่เขาจะได้มีนิ้วมือครบ 1,000 นิ้วการทำบาปมหันต์เช่นนั้นจะทำให้เขาตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยตลอดไปแต่ถ้าเราไปหาเขาในวันนี้เขาจะกลับตัวกลับใจกลายเป็นคนดีอีกครั้งและนอกจากนั้นเขาจะกลายเป็นนักบวชเช่นเดียวกับเราอีกด้วยพระพุทธเจ้าทรงยิ้มออกมาก่อนที่จะเสด็จเข้าไปในป่าเมื่อองคุลีมานได้พบกับพระพุทธเจ้าเขาก็เริ่มวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าเพื่อหวังจะปลิดชีพของท่านหยุดก่อนสมณะเจ้าทำไมข้าถึงวิ่งตามเขาไม่ทันสักทีหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้สมณะเจ้าหยุดก่อนได้ยินที่ข้าพูดหรือเปล่าข้าบอกให้หยุดถ้าข้าฆ่าท่านและตัดนิ้วของท่านมาได้ข้าจะสำเร็จวิชาสูงสุดตามที่ท่านอาจารย์ได้บอกเอาไว้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมข้าถึงวิ่งตามไม่ทันแน่จริงก็มาสู้กับข้าสิตัวเรานั้นหยุดนานแล้วองคุลีมานท่านต่างหากล่ะที่ยังไม่หยุดสิ่งที่ท่านพูดมันหมายความว่ายังไงข้าไม่เข้าใจองคุลีมานเรานั้นหยุดแล้วเราหยุดทำบาปทั้งปวงแล้วทำไมท่านถึงไม่เกรงกลัวข้าเลยข้าคือองคุลีมานสังหารผู้คนมาหลายร้อยคนทุกคนต่างวิ่งหนีและกลัวจนตัวสั่นเมื่อได้ยินชื่อของข้าหากท่านต้องการนิ้วของเราเพื่อเติมเต็มความอยากของท่านถ้าหากนิ้วของเราเพียงนิ้วเดียวสามารถช่วยให้ท่านบรรลุความอยากเหล่านั้นได้ท่านก็เชิญรับนิ้วของเราไปได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องการมันแล้วเราไม่ต้องการสิ่งใดแล้วมีเพียงท่านเท่านั้นที่ยังคงมีความอยากท่านเอาแต่หมกมุ่นเดินทางค้นหาบางสิ่งเพื่อตอบสนองความอยากของตนเองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสที่ชักจูงท่านไปในทางที่ผิดองคุลีมานบัดนี้ท่านจงหยุดเถิดจงหยุดการเบียดเบียนต่อผู้อื่นไว้เพียงเท่านี้หลังจากที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าองคุลีมานจึงรู้สึกสำนึกผิดและกลับตัวกลับใจกลายเป็นคนดีในที่สุดสมณะเจ้าท่านพูดถูกแล้วข้าแค่ต้องการฝึกวิชาอาคมให้สำเร็จเท่านั้นแต่ข้าก็ได้ฆ่าคนไปตั้งมากมายเพื่อเรื่องแค่นี้ข้าทำบาปไปมากมายนับไม่ถ้วนองคุลีมานที่รู้สึกสำนึกผิดก็ได้โยนดาบลงพื้นและคุกเข่าลงข้าขอบรรพชาเป็นพระภิกษุได้หรือไม่ดีแล้วองคุลีมานข้าจะกลับตัวกลับใจนับตั้งแต่วันนี้หลังจากนั้นองคุลีมานก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุและติดตามองค์พระพุทธเจ้าและเมื่อพระพุทธเจ้าและพวกพระภิกษุเดินทางไปบิณฑบาต ที่หมู่บ้านพวกเขาก็ได้พบกับพระราชาเข้าโดยบังเอิญพระพุทธองค์ท่านโปรดระวังให้ดีเพราะในป่าใกล้เคียงมีผู้ชั่วร้ายและโหดเหี้ยมนามว่าองคุลีมานอาศัยอยู่มหาราชถ้าท่านเห็นองคุลีมานปลงผมและหนวด
นุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตและเว้นกิเลสทั้งปวงและถือศีลเช่นเดียวกับเราท่านจะทำอย่างไรพระพุทธองค์ถ้าเป็นเช่นนั้นนอกจากข้าจะไม่จับและลงโทษเขาแล้วข้าก็จะทำความเคารพไม่ต่างจากพระสงฆ์องค์อื่นพระภิกษุที่นั่งอยู่ทางขวาสุดของเราคือองคุลีมานข้าขอสรรเสริญที่ท่านปราบโจรร้ายได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธใดๆวันหนึ่งพระองคุลีมานออกบิณฑบาตในหมู่บ้านใกล้ๆตามลำพังพวกเราจัดการเลยนั่นองคุลีมานไปซะเถอะออกไปเดี๋ยวนี้ไปจากหมู่บ้านของพวกเราเดี๋ยวนี้ไปไกลเลยพระองคุลีมานที่มีเลือดโชกไปทั่วทั้งตัวจึงเดินทางกลับไปหาพระพุทธเจ้าองคุลีมานท่านจะต้องทนรับให้ได้เพราะนี่คือผลจากเวรกรรมที่ท่านได้ก่อไว้และมันจะผ่านพ้นไปตามกาลเวลาแม้จะเป็นที่เกลียดชังแต่พระองคุลีมานก็ยังคงตั้งใจปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างอดทนจนบรรลุอรหันต์ในที่สุดไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นทำกรรมดี